สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะพี่อ้อยจะพามาดูดอกเทียนกุหลาบนะคะเห็นไหมคะเขาแอบมาออกดอกอยู่ข้างในนี้นะคะติดกำแพงเลยเนาะก็ออกดอกให้เราได้ชื่นชมเนาะแต่เขาแอบมาพี่อ้อยเลยถ่ายยากนิดนึงนะคะเพราะว่าก่อนจะถึงเขาอ่ะพี่อ้อยจะต้องฝ่าด่านนะคะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นใบหน้าไหมพี่อ้อยจะต้องผ่าตรงนี้นะคะถ้าอยู่ด้านนอกนะคะเขาจะงามมากนะคะแต่เหมือนกับเขายังไม่มีดอกเล็กๆแล้วแหละแต่ว่ายังไม่บานนะคะข้างในจะบานก่อนเนาะพี่อ้อยก็เลยมาถ่ายให้ดูวันนี้อากาศดีนะคะพี่อ้อยออกมาถ่ายคลิปนี้นะคะตอนบ่าย5 โมงเย็นนะคะก็ชมบรรยากาศสวนเนาะสวนเล็กๆข้างบ้านนะคะความสุขเล็กๆนะคะที่เราหาได้ด้วยตัวเราเองเนาะก็พาชมนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าพี่อ้อยเพิ่งจะรดน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้เขานะคะพี่อ้อยใช้ปุ๋ยอย่างที่พี่อ้อยบอกเนาะเป็นปุ๋ยขี้หมูเนาะ15 วันใส่ครั้งหนึ่งเห็นไหมคะเขาจะงามมากๆไปดูนี่การดอกเข็มจะอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยพาไปดูเนาะตรงโซนนี้ก็งามนะคะต้นนาคเนาะก็จะงามนะคะมาดูหลังบ้านก่อนเดี๋ยวไปดูดอกเข็มหลังบ้านนะคะก็จะเป็นต้นจำปีนะคะเห็นไหมจำปีต้นใหญ่นะคะแล้วข้างๆก็เป็นต้นโมกเนาะแล้วก็ต้นทองดอกบวบนะคะแล้วก็สับปะรดสีพี่อ้อยเพิ่งจัดสวนใหม่นะคะก็เล่นเอาปวดหลังไปหลายวันเลยไปดูดอกเข็มกันค่ะเข็มแดงเนาะเนี่ยกลุ่มเขียวๆนี่นะคะเป็นเข็มเหลืองเนาะแต่ยังไม่ออกดอกเลยก็เข็มแดงจะออกดอกให้ได้ชมตลอดนะคะเข็มแดงนะแล้วก็เดี๋ยวตรงข้างล่างเข็มแดงนะคะก็จะมีเข็มแคะสีชมพูที่จริงพี่อ้อยซื้อมา3 สีเนาะแต่ที่ออกดอกบ่อยๆก็คือสีชมพูนะคะจะเห็นดอกเล็กๆนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะกำลังจะบานนี่เองเนาะช่อนี้กำลังบานกำลังใกล้จะบานนะคะแล้วก็ได้ชมสีแดงออกดอกให้ดูตลอดเลยนะคะพี่อ้อยก็พามาชมบรรยากาศสวนนะคะไม่มีอะไรมากมายเนาะวันนี้ว่างนะคะเมื่อวันเสาร์ไม่ใช่สิเมื่อวันจันทร์เนี่ยลืมเมื่อวันจันทร์พี่อ้อยเพิ่งจะตัดหญ้าไปนะคะตัดเองนะคะเดี๋ยวนี้ทำเองจะไม่จ้างก็ไม่แพงนะคะ500เองนะคะเขาทำให้หมดเลยแต่ทำเองก็ดีค่ะได้ออกกำลังกายเนาะ